มารับวันทันเหตุการณ์นะคะประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะส่วนทางด้านของสำนักพระราชวังสรุปยอดรวมค่ะ204วันมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกว่า 7,200,000 คนค่ะบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยวันนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นกลุ่มแรกผ่านทางประตูวิเศษชัยศรีจากนั้นหลังเวลา 8:00 น.ได้เปิดให้เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ส่วนประชาชนที่จะเดินทางมาจะต้องไปต่อแถวในจุดพักคอยเรื่อยมาตามเต็นท์รอบพื้นที่สนามหลวงตามการจัดระบบแบบใหม่ของทางเจ้าหน้าที่ขณะที่สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมหลังปิดไม่ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา 21:00 น.รวม204วันมีกว่า 7,200,000 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลรวม204วันเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า572ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะซึ่งหลบหนีจากห้องคุมขังในสถานีตำรวจโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยเจ้าตัวก็อ้างนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหลบหนีแต่เห็นสบโอกาสไม่มีตำรวจเฝ้าจึงหลบหนีออกมาพร้อมกับยืนยันว่าขณะที่หนีออกมานั้นนะคะดาบตำรวจฉลาดก็มีการวิ่งไล่ตามจับแต่ว่าตนเองนั้นดิ้นหลุดจึงสามารถหลบหนีมาได้ค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพันตำรวจเอกพันศักดิ์อุปพงศ์ผู้กำกับการสภ.โพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มและสายสืบนำตัวผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีห้องคุมขัง3คนที่จับกลุ่มได้เมื่อวานนี้ประกอบด้วยนายสุรศักดิ์คันธมาศพร้อมภรรยาและนางสาวไอรดาผลเยี่ยมนางสาวสวรักษ์เสมอใจมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยนายสุรศักดิ์ก็ยืนยันว่าวันเกิดเหตุนั้นไม่ได้ตั้งใจหลบหนีแต่เมื่อแฟนสาวมาเยี่ยมและสบโอกาสซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมจึงฉุกคิดและหลบหนีออกมานะคะโดยตนนั้นวิ่งออกไปที่ถนนหน้าสถานีตำรวจและวิ่งหนีเข้าไปทางตัวอำเภอโพนทองในขณะที่นายสุรชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคนซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวมาได้เนี่ยนะคะพร้อมกับผู้หญิง2คนพากันขึ้นรถและขับออกมาระหว่างหลบหนีนายสุรชัยก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนแรกนั้นได้วิ่งเข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำชะโงกหน้ามาสำรวจดูแล้วไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บนโรงพักจึงวิ่งไปที่รถซึ่งมีแฟนสาวนั้นจอดรออยู่นะคะแล้วก็ขับออกมาหลบหนีไปด้วยกันทั้งนี้นายสุรศักดิ์ยืนยันได้ว่าขณะที่ตนเองวิ่งหนีมานั้นมีดาบตำรวจฉลาดแน่นอุดรที่เปิดประตูห้องคุมขังให้ตนออกมาและตำรวจอีกนายได้วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดและพยายามที่จะจับกุมตนเองแต่ตนเองนั้นดิ้นหลุดจึงขับรถหลบหนีไปได้ก่อนที่จะมาถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ทางด้านผู้กำกับการสภ.โพนทองก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะขณะนี้พบจุดที่ซ่อนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้ขับหลบหนีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆเพียงแต่เฝ้าสังเกตและจับตาดูว่าจะมีใครไปขับรถออกไปหรือไม่ซึ่งหากปรากฏตัวก็จะจับกุมทันทีอย่างไรก็ตามในขณะนี้นะคะได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีของผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งเป็นช่างซ่อมรถและเปลี่ยนสีรถให้กับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งคนและจากการตรวจค้นก็ยังพบว่ามีการครอบครองยาบ้าจำนวน300เม็ดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากจะใช้เป็นกับดักและนกต่อที่คาดว่านายสุรชัยภูมิภาคที่หลบหนีอยู่นั้นจะต้องติดต่อมาเพื่อหารถยนต์ใช้หลบหนีการจับกุมต่อไปค่ะไปกันที่ทหารนะคะจากกองกำลังผาเมืองค่ะก็ร่วมกับทหารพลานยึดยาบ้ากว่า 500,000 เม็ดนะคะที่ขบวนการขนยาเสพติดแอบซุกซ่อนในป่าไผ่ค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3109บูรณาการร่วมกันหลังได้มีการแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านบริเวณบ้านผาหมีหมู่ที่6
ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการจัดกำลังพลเข้าซุ่มยังจุดที่ต้องสงสัยและแบ่งชุดออกลาดตระเวนต่อมาชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพบกระสอบปุ๋ยซุกอยู่บริเวณพงต้นป่าไผ่จำนวน5กระสอบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบผู้ลำเลียงมาจึงได้ตรวจในกระสอบพบยาบ้าหรือยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจึงได้กระจายกำลังแอบซุ่มบริเวณดังกล่าวเพื่อรอขบวนการขายยาเสพติดย้อนกลับมาเอาแต่ว่าก็ไม่พบล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานายชูติเดชมีจันทร์ในอำเภอแม่สายพลโทสุพันร้อยพุทธผู้บังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3พันเอกพักพงษ์แงสันเทียรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่31และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายทหารร่วมแถลงการกรณีดังกล่าวว่ากลุ่มขบวนการขนยาเสพติดนำมาซุกซ่อนไว้เพื่อที่จะมีรถมารอรับจากนั้นข้ามแดนกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งติดกับชายแดนที่ไม่ไกลมากนักและจะมีอีกกลุ่มที่จะเข้ามารับยาบ้าที่ซุกในพงต้นไม้เพื่อที่จะลำเลียงขนต่อไปส่งยังชั้นในของประเทศจากการตรวจสอบยาบ้ามีรหัส999-Y1 และ959ตรามือคาดว่าแหล่งผลิตน่าจะมาจากคนละที่ค่ะวันนี้ DSI ก็มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะคะขบวนการค้ารถยนต์หรูที่นำเข้ามาโดยไม่มีการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องนะคะหลังจากที่มีการประสานวัตถุโจรกรรมเพื่อนำมาขายต่อในประเทศไทยซึ่งมูลค่าความเสียหายครั้งนี้ก็มากกว่า 3,000 ล้านบาททีเดียวค่ะพันตำรวจเอกไพศาลวงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแถลงผลการจับกลุ่มกรณีการนำเข้ารถยนต์มาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากรและสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงโดยพบว่ามีบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์ได้ระบุราคาสินค้าในใบสินค้าขาเข้านะคะที่ผู้นำเข้านั้นต้องแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อเสียภาษีอากรต่ำกว่าความเป็นจริงคือไม่เกินร้อยละ40ของราคารถยนต์จากการสืบสวนเบื้องต้นนะคะพบว่ารถยนต์ซึ่งหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้ามาจำหน่ายเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงและมีราคาแพงสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายต้องสงสัยจำนวน9แห่งและสามารถอายัดรถยนต์หรูจำนวน122คันต่อมาในวันที่24พฤษภาคมได้มีการเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยอีกครั้งเป็นครั้งที่2จำนวน6แห่งโดยสามารถอายัดรถหรูได้อีกจำนวน38คันรวมทั้งสิ้น160คันอาทิLamborghini, Rolls-Royce, Baccarat, Lotus เป็นต้นนะคะมูลค่าความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำการยึดมาจากบริษัทเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการหลบหลีกเข้ามาในลักษณะใดจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่ารถยนต์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อายัดไว้จำนวนหนึ่งนั้นเป็นรถยนต์ที่ได้รับการประสานจากหน่วยต่อต้านการโจรกรรมรถยนต์ของสหราชอาณาจักรหรือว่านาวิกว่าเป็นรถยนต์ที่มีการแจ้งหายไว้จากประเทศของตนเองเป็นจำนวน42คันเบื้องต้นพบว่าอยู่ในประเทศไทย10คันจึงต้องการให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยเร็วและได้ประสานขอความร่วมมือมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวให้ทำการสอบสวนขยายผลถึงพฤติกรรมเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามยาเสพติดนะขออภัยค่ะเร่งปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใน6พื้นที่เสี่ยงนะคะบอกว่าให้มีความชัดเจนให้ได้ภายใน3เดือนนี้ค่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกายังคงจัดอันดับให้ประเทศไทยของเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามากเป็นพิเศษค่ะนางสาววิบูลลักษ์ร่วมรักนะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและนางสาวพิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกนศที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่าที่ประชุมได้หารือถึงการติดตามการประเมินผลสถานะของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริ
กาหรือมาตรา301เกี่ยวกับการทบทวนประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศจับตามองพิเศษจากสหรัฐอเมริการ่วมกับอีก11ประเทศอย่างไรก็ตามแม้ไทยจะได้รับการชื่นชมในนโยบายและการดำเนินการที่เข้มงวดและชัดเจนเกี่ยวกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่สหรัฐเห็นว่าไทยควรทำให้ดีกว่านี้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใน6พื้นที่ที่มีชื่อเสียงและให้เห็นผลชัดเจนภายใน3 เดือนค่ะมาดูเรื่องของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งหากจะพิจารณารายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ก็จะพบประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือหากประกาศออกมาใช้เมื่อไหร่แล้วโดยไม่มีการแก้ไขโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเสียค่าเทอมที่แพงขึ้นหรือไม่โรงเรียนก็อาจจะต้องปิดตัวเองลงไปนะคะเพราะว่าทนอัตราภาษีไม่ไหวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานลึกทันใจค่ะจะดูว่าอาจจะต้องงงไปเนาะในขณะที่ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอยู่นี้ล่าสุดสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อชี้แจงถึงผลกระทบจากร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะหากประกาศออกมาใช้จริงๆโรงเรียนเอกชนก็ต้องแบกรับภาระที่ต้องถูกจัดเก็บภาษีในอัตราใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆซึ่งมีอัตราการชำระภาษีสูงกว่าอัตราเดิมที่ชำระอยู่ในปัจจุบันตัวอย่างเช่นโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยจะต้องเสียภาษีสูงกว่าเดิมประมาณ140เท่าและถ้าต้องเสียในอัตราที่ลดให้ร้อยละ90ก็ยังต้องเสียภาษีสูงกว่าเดิมประมาณ14เท่าหรือ 1,400% เลยทีเดียวยกตัวเลขมาให้ดูกันจัดๆคือมาแต่มีมูลค่าที่ดินประเมิน 3,700 กว่าล้านบาทมูลค่าสิ่งปลูกสร้างประเมิน93ล้านบาทสเตทมีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3,822 ล้านบาทสเตทหากเสียภาษีกฎหมายฉบับใหม่จะต้องจ่ายภาษีถึงกว่า45ล้านบาทแต่กฎหมายนี้ให้อำนาจลดได้ถึงร้อยละ90ก็ยังคงต้องจ่าย4ล้าน5แสนบาททั้งที่ปัจจุบันมาแต่จ่ายเพียง 350,000 บาทเท่านั้นหรือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีจะต้องเสียภาษีสูงกว่าเดิมประมาณ88เท่าและถ้าต้องเสียในอัตราที่ลดให้ร้อยละ90ก็ยังต้องเสียภาษีสูงกว่าเดิมประมาณ 8.8 เท่านี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมาให้ดูกันอย่างชัดๆเท่านั้นยังมีโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ต้องได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้เช่นกันเพียงแต่ตัวเลขภาษีจะลดหลั่นกันไปตามมูลค่าของทรัพย์สินของแต่ละแห่งทั้งนี้สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าใจดีว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีแนวคิดที่ดีในการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินแต่มันก็จะสร้างผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนอย่างมากเพราะเป็นอัตราที่สูงกว่าเดิมมากทั้งที่โรงเรียนเอกชนได้ช่วยรัฐในการจัดการศึกษาแต่เมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคในเรื่องการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐที่ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้นดังนั้นหากไม่มีการปรับแก้อัตราภาษีในร่างกฎหมายที่ดินฉบับนี้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้อย่างมากเพราะที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนก็มีอัตราการเข้าเรียนน้อยลงตามอัตราการเกิดของจำนวนประชากรอยู่แล้วซึ่งตรงนี้โรงเรียนเอกชนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหาของโรงเรียนเองโดยไม่ไปขึ้นค่าเทอมซึ่งจะเป็นภาระของผู้ปกครองแต่ถ้าโรงเรียนเอกชนจะต้องเสียภาษีที่มีอัตราสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่าตัวก็คงได้เห็นโรงเรียนที่แบกภาระไม่ไหวต้องปิดตัวลงโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดิน
ในอัตราสูงส่วนโรงเรียนเอกชนที่ยังอยู่ได้ก็ต้องปรับขึ้นค่าเทอมและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อนำรายได้ไปจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองโดยตรงทีมข่าวลึกทันใจไม่ได้เข้าข้างหรือต้องการปกป้องโรงเรียนเอกชนแต่เห็นว่าหากกฎหมายฉบับนี้มีผลประกาศใช้ออกมาจริงๆแล้วจะต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหรือเรียกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้านั่นเองฝากคณะกรรมการไว้ตรงนี้ด้วยทีมข่าวลึกทันใจรายงานฟังลึกทันใจแบบนี้เนี่ยดิฉันคุณแม่เครียดเลยนะลิสต์ชื่อโรงเรียนที่อยู่ในย่านธุรกิจใหญ่เอกชนขึ้นมาได้เลยเมื่อสักครู่นี้มาแต่เดอีเพลินจิตถูกไหมคะเซนโยเซฟคอนแวนสีลมอัสสัมชัญซึ่งเป็นสาธรสถาบันการศึกษาที่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ก็เล็งๆไว้คุณลูกเหมือนกันอยู่แล้วค่ะกรุงเทพคริสเตียนสาธรอัสสัมชัญบางรักสีลมสาธรช่วงนั้นคือย่านนั้นเป็นย่านอีกล่ะใช่ค่ะเซนต์หลุยส์ย่านนั้นเป็นย่านที่ค่าที่แพงที่ดิฉันยกตัวอย่างเนี่ยค่าเช่าที่หรือค่าที่ดินแพงดังนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องเสียในเรื่องของภาษีก็มากใกล้เคียงกับมาแต่เดอีเมื่อสักครู่นี้อันนี้น่าเห็นใจบรรดาผู้ปกครองค่ะยิ่งถ้าครอบครัวไหนมีบุตรหลายคนเนี่ยจะแบกรับเรื่องของค่าใช้จ่ายได้อย่างไรโอ้โหก็คงจะต้องเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องนำกลับมาพิจารณานะคะยิ่งสถานที่ของโรงเรียนใหญ่มากเท่าไหร่นี่ก็ประเมินออกมาอีกคูณเข้าไปเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวภาระมาถึงผู้ปกครองค่ะไปกันที่ TOT นะคะก็เลือกทางด้านของ Dtac ในการให้บริการ 4G บนคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์นะคะรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ค่ะก็คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะภายในไตรมาส4ปีนี้ค่ะนายมนชัยหนูสงนะคะกรรมการผู้จัดการบมจ. TOT บอกว่าคณะกรรมการบริหาร TOT มีมติเลือกบมจ. Total Access Communication หรือว่า Dtac เป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่จะนำเทคโนโลยี 4G LTE มาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายมากขึ้นและรองรับกับความต้องการในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของตลาดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยจุดเด่นของบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ที่มีช่องสัญญาณกว้างถึง60เมกะเฮิรตซ์สามารถให้บริการดาวน์โหลดได้ถึง300เมกะบิตต่อวินาทีค่ะคนที่ไม่เคยได้รับบริการก็จะได้รับบริการและบริการนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าอย่างที่คุณลัสบอกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยที่เราใช้เนี่ย60เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมันทำให้ตัวบิตเรทตัวแบนด์วิดต์ที่ไปถึงลูกค้าเนี่ยมันทำได้สูงนะครับอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนของประชาชนด้านนายลาวสโนริงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dtac บอกว่าแถบคลื่นที่กว้างถึง60เมกะเฮิรตซ์เป็นแบรนด์วิดบนความถี่เดียวนะคะที่กว้างที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมค่ะซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งใหญ่ในประเทศก็คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในไตรมาส4ของปีนี้ค่ะVery broad spectrum band. We're talking 60 megahertz. It's a super highway for mobile data and 4G. So for the customers, of course, this will mean faster download speeds, but also overall a very smooth experience when using the network. So when you are streaming and things, it goes without interruption or any buffering or anything like that. Very smooth experience for the customers.ภายใต้ความร่วมมือนี้นะคะกลุ่มบริษัท Dtac Trinet จะเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีสถานีฐานประมาณ 20,000 แห่งให้ TOT เช่าใช้งานโดย TOT จะเป็นผู้บริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารเองค่ะและให้บริษัทในกลุ่ม Dtac ใช้บริการซึ่ง TOT จะมีรายได้ปีละ 4,510 ล้านบาทสำหรับการใช้งานโครงข่าย 60% สำหรับบริการไร้สายบนคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์มีจุดเด่นคือผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรช่วงคลื่นการรับและส่งข้อมูลตามพฤติกรรมการใช้งานซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมดาวน์โหลดข้อมูลและวิดีโอมากกว่าการอัปโหลดถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกค่ะ
มาดูบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ฉุดให้ดัชนีหุ้นไทยในท้ายสัปดาห์ก็ปิดลดลงไป 0.14 จุดด้วยกันค่ะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนและโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ฟิลิปประเทศไทยนะคะบอกว่ามีแรงขายนำในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นก็ร่วงแรงเกือบ 5% นะคะซึ่งก็อาจจะผิดหวังจากมติที่ประชุมโอเปกแล้วก็นอกโอเปกด้วยที่ขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตออกไปอีก9เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้ก็เป็นถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะคะแต่ว่าไม่มีมติปรับลดปริมาณการผลิตโดยยังคงผลิตน้ำมันรวมกันนะคะ18ล้านบาร์เรลต่อวันขณะเดียวกันมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นรายตัวที่มีข่าวเข้ามาสนับสนุนซึ่งก็ช่วยประคองตลาดไม่ให้ดัชนีนั้นลดลงมากนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดร่วงลงมา 126.29 จุดนะคะนักลงทุนก็ขายทำกำไรหลังจากที่นิเกอิก็พุ่งขึ้นแข็งแกร่งไปก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกกดดันจากเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่กดดันต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,569.27 จุดปรับลดลงไปนะคะ 0.14 จุดมูลค่าการซื้อขาย 37,346 ล้านบาทดัชนี MAI นั้นปิดที่ 573.03 จุดนะคะปรับเพิ่มขึ้น 0.12 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,361 ล้านบาทปิดท้ายที่ห้าอันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดประจำวันนี้นะคะประกอบด้วย Indorama Ventures Tipco Asphalt ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมบ้านปูแล้วก็ปตท.ค่ะไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะผู้นำสหรัฐใช้เวทีนาโต้กล่าวหาเหล่าชาติพันธมิตรว่าไม่ใช้จ่ายเงินด้านกลาโหมอย่างเพียงพอค่ะพร้อมทั้งระบุว่าเหตุโจมตีเช่นในแมนเชสเตอร์นั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกหากพันธมิตรนาโต้ไม่เพิ่มความพยายามในการหยุดยั้งนักรบค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐใช้เวทีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวหาเหล่าชาติพันธมิตรว่าไม่ใช้จ่ายเงินด้านกลาโหมอย่างเพียงพอเนื่องจากไม่จ่ายเงินสำหรับสิ่งที่พวกเขาควรจะจ่ายเพื่อป้องกันตนเองอีกทั้งยังบอกด้วยว่าเหล่าชาติสมาชิกติดหนี้สหรัฐและนาโต้จำนวนมหาศาลจึงทำให้เป็นความไม่ยุติธรรมต่อประชาชนรวมถึงเหล่าผู้เสียภาษีของสหรัฐในเวลาเดียวกันทรัมป์ยังระบุเพิ่มเติมระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ก่อนร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำคนอื่นด้วยการบ่งชี้ว่าสหรัฐไม่เคยละทิ้งความตั้งใจที่จะเอาชนะการก่อการร้ายและบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขามองว่าการก่อการร้ายควรถูกยุติด้วยการเพิ่มความพยายามสำหรับหยุดยั้งนักรบของเหล่าพันธมิตรนาโต้มิฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายแบบเช่นในแมนเชสเตอร์อาจจะเกิดซ้ำขึ้นอีกอย่างไรก็ดีนะคะเหล่าชาติสมาชิกนาโต้ก็ได้เรียกร้องให้ทรัมป์นั้นแสดงจุดยืนสนับสนุนองค์กรนี้อย่างเปิดเผยหลังจากที่เคยกล่าวหาเมื่อช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่าเป็นองค์กรที่ล้าสมัยเช่นเดียวกับนายเยนส์โซนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ที่ก็กล่าวย้ำถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาตินาโต้นะคะด้วยการระบุว่าองค์กรนี้เป็นมากกว่าสโมสรแล้วก็เป็นมากกว่าองค์กรด้วยนาโต้รวมเป็นหนึ่งเดียวจากพันธสัญญาระหว่างยุโรปกับอเมริกาเหนือขณะที่พวกเขาชักธงขึ้นเสาพันธมิตรนาโต้จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นปึกแผ่นในเวลาเดียวกันทรัมป์ยังได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปเพื่อแสดงความพยายามสำหรับการปรับปรุงสัมพันธ์กับสหภาพหลังจากที่เขาแสดงการสนับสนุนกระบวนการ Brexit ของสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังเพื่อพบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างทรัมป์กับนายโดนัลด์ทรัสประธานคณะมนตรียุโรปและนายชองโคยุงเคอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่จะอภิปรายเรื่องประโยชน์ของการค้าแบบเปิดและข้อตกลงปารีสค่ะผู้เชี่ยวชาญของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาระบุว่าญี่ปุ่นนั้นจะใช้การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ในการอย่างเชิงท่าทีของผู้นำสหรัฐซึ่งมีแนวโน้มจะหันมาใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนะคะก็อาจจะกระทบต่อความเป็นพันธมิตรระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐค่ะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่ากลุ่มประเทศสมาชิก G7 นะคะกำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้นำญี่ปุ่น
ได้ออกเดินทางสู่อิตาลีเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้วทางนี้สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นก็รายงานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเกี่ยวกับความน่าสนใจของการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 โดยพวกเขามองว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้และจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าเหล่าผู้นำชาติสมาชิก G7 นั้นจะส่งสารเกี่ยวกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในลักษณะใดรวมถึงประเด็นเรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากประเทศกลุ่มมุสลิมนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นยังเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจหวังที่จะส่งสารอันแข็งกร้าวต่อเหล่ามุสลิมหัวรุนแรงแต่เหล่าผู้นำชาติยุโรปอาทิประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสและนางอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กแห่งเยอรมนีอาจแสดงท่าทีที่ไม่แข็งกร้าวมากนักส่วนในส่วนของการหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเหล่าผู้เชี่ยวชาญมองว่าทั้งสองผู้นำน่าจะหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือเป็นหลักเนื่องจากพวกเขามองว่าสหรัฐมีท่าทีที่ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นแตกต่างไปจากเมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งทรัมป์มักจะกล่าวโจมตีจีนอย่างหนักนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังมีท่าทีผ่อนปรนเรื่องทะเลจีนใต้และไต้หวันโดยสหรัฐได้ระงับปฏิบัติการเรื่องเสรีภาพการเดินเรือในทะเลจีนใต้เป็นการชั่วคราวรวมทั้งยังมีรายงานว่าสหรัฐนั้นจะส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังจีนด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าที่เคยตกลงไว้กับญี่ปุ่นด้วยจึงทำให้ญี่ปุ่นนั้นก็หวังนะคะว่าทรัมป์นั้นจะกดดันจีนมากขึ้นเพื่อให้เข้าร่วมมือสำหรับการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีแต่กระนั้นท่าทีของทรัมป์ที่ใกล้ชิดกับจีนนะคะก็อาจจะส่งผลเสียต่อประโยชน์ของญี่ปุ่นเช่นกันด้วยเหตุนี้หากจีนและสหรัฐหันมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้นจะทำให้ญี่ปุ่นนั้นประสบกับความยากลำบากสำหรับการรับมือทั้งจีนและเกาหลีเหนือมาที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะเรื่องของเรตติ้งการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกซึ่งทางด้านของ True ก็ออกมาเปิดเผยว่าคู่ดึกเวลา20:00 น.มีเรตติ้งการรับชมที่ดีที่สุดนะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆขณะที่เมืองทองก็เตรียมเจรจากับเชียงรายยูไนเต็ดในการดึงตัวธนบูรณ์เกษารัตน์คืนถิ่น SCG Stadium ในเล็กที่2ค่ะหลังจากได้มีการใช้เวลาปรึกษากันพอสมควรสำหรับโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกที่อาจจะมีการยกเลิกคู่ดึกเวลา20:00 น.และเหลือเพียงถ่ายทอดสดเวลา17:45 น.18:00 น.และ19:00 น.ล่าสุดนายเบนจามินตันรอง CEO บริษัทไทยลีกจำกัดและผู้อำนวยการฝ่ายคลับไลเซนซิ่งของสมาคมฟุตบอลได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการยกเลิกฟุตบอลคู่20:00 น.ซึ่งล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าทรูได้เปิดเผยถึงเรตติ้งการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกออกมาปรากฏว่าคู่เวลา20:00 น.มีเรตติ้งการรับชมดีที่สุดถ้าเทียบกับช่วงเวลาอื่นและทางสโมสรก็ยอมรับได้ด้านกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมใหญ่โตโยต้าไทยลีกก็ประกาศคว้าตัวปีโป้ศิโรชัดทองกองหน้าทีมชาติไทยวัย24 ปีจากทีมอุบล UMT ยูไนเต็ดมาร่วมทัพในเล็กที่2อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งถือเป็นการเสริมแนวรุกต่อเนื่องจากที่ได้แฮเบอร์ตี้เฟนันเดสดาวยิงบราซิลมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงเลอันโดอาซัมซาวกองหน้าจากศรีสะเกษ FC ที่จะมาร่วมทัพในเล็กที่2เช่นกันนายโรนาริซื้อวาจาผู้อำนวยการ SCG เมืองทองกล่าวว่าการเข้ามาของปีโป้นั้นจะเติมเต็มแนวรุกให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะพาทีมไล่ล่าความสำเร็จทั้งฟุตบอลถ้วยทั้ง3รายการใหญ่ในประเทศให้ได้ส่วนการแถลงข่าวจะมีขึ้นหลังเจ้าตัวกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานวันที่6มิถุนายนที่กรุงทัชเคนนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าเมืองทองยูไนเต็ดกำลังเจรจากับสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเพื่อดึงตัวธนบุญเกษารัตน์ที่เล่นได้ทั้งกองหลังและกองกลางค่าตัว50 ล้านบาทกลับสู่ที่SCG Stadium ในช่วงเล็กที่2ก่อนปล่อยตัวผู้เล่นต่างชาติในตำแหน่งกองหลังบางรายออกจากทีมสำหรับทั้ง2ทีมมีโปรแกรมแข่งขันนัดปิดเล็กแรกในเวลา19:00 น.วันศุกร์ที่2มิถุนายนนี้ที่สนาม SCG Stadium และทั้งหมดก็คือเนื้อหาของรอบวันทันเหตุการณ์ประจำเย็นวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมข่าวนิวส์วันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ